โดยขอบเขตเนื้อหาในส่วนแรกเราจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นกำลังประสบกับปัญหาอะไรบ้างประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่ส่งผลทำให้เราเกิดภาวะพึ่งพาในวัยผู้สูงอายุและวิธีการที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าเราจะต้องทำอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละเรื่องที่กล่าวมาขอให้ทุกท่านลองประเมินตนเองดูก่อนนะคะว่าณตอนนี้ท่านมีความพร้อมในการเตรียมเกษียณแล้วหรือยัง